Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัณวีครับฟังฉันคือเจนจีราเลขที่26ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าห้องสมัยแรกและฉันจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนห้อง7ทุกคนจะต้องอยู่ในความสงบและห้ามสร้างปัญหาโดยเด็ดขาดเมื่อโรงเรียนเปลี่ยนระบบใหม่ให้เด็กพิเศษสามารถเข้ามาเรียนรวมในระบบได้ลีสาวน้อยสุดพิเศษจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนนี้แต่แล้วเธอก็ได้มาเจอกับทีเจเด็กหนุ่มสุดเกเรที่มองว่าเธอน่ารำคาญจนเจนจิราต้องเข้ามาห้ามปรามให้อยู่หมัดแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาแล้วปีศาจแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาตบหน้าลี่ตบหน้าเจนจิลาต้องตามเจนจิลาช่วยด้วยว้ายทำยังไงกันดีจะเข้าไปช่วยดีไหมทุกคนหยุดแล้วอยู่ในความสงบฉันเจนจิราหัวหน้าห้องม.3/7สมัยล่าสุดอยู่นี่แล้วฉันจะจัดการเองเจนจิราช่วยด้วยลี่ถูกทีเจรังแกหยุดเลยพวกแกอย่ามารุมว่าฉันคนเดียวนะใหญ่ลี่ต่างหากที่ชอบพูดจาก่อกวนฉันชอบบอกว่าฉันคือปีศาจตัวใหญ่อะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญชะมัดทุกคนยอมรับสักทีเถอะว่าเราอยู่ร่วมกับเด็กผิดปกติแบบนี้ไม่ได้ทีเจลี่ไม่ใช่คนผิดปกตินะแต่ว่าลี่คือเด็กพิเศษงั้นเหรอมันก็แค่คำสวยหรูที่เอามาพูดให้ดูดีแค่นั้นแหละหรือว่าฉันพูดไม่จริงฉันไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าโรงเรียนจะมีระบบเรียนรวมแบบนี้ทำไมข้อนี้ฉันแอบเห็นด้วยกับทีเจนะเพิ่งผ่านมาได้เดือนเดียวหลังจากเปลี่ยนแปลงก็วุ่นวายขนาดนี้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงกันเนี่ยเขาคือปีศาจตัวใหญ่น่ากลัวเขาคือปีศาจตัวใหญ่น่ากลัวลี่พูดประโยคนี้ซ้ำๆไปมาและชี้ไปที่ทีเจหยุดพูดแบบนั้นเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดไงหยุดสิเธอออกไปข้างนอกก่อนไปทีเจเดี๋ยวฉันดูแลลี่เองสองวันต่อมาเรื่องราวระหว่างทีเจกับลี่ก็ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมเมื่อท่าทีที่ทีเจมีต่อลี่ทำให้ทุกคนมองว่าเขาคือปีศาจร้ายตัวจริงฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ได้ไอ้สิปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยไม่ได้ปล่อยปล่อยไม่ได้ฉันบอกให้ปล่อยลี่ต้องตามเจนด่วนเจนจิราลี่ทำอะไรของเธอน่ะทีเจเธอผลักลี่ล้มลงกับพื้นเหรอนี่เธอไม่เคยเข้าข้างฉันเลยสินะก็ภาพตรงหน้ามันบอกแบบนั้นจะให้ฉันคิดยังไงล่ะก็เพราะเธอไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์สักครั้งเลยไงใหญ่หัวหน้าห้องเจนจิราเธอต้องให้เพื่อนตะโกนตามตลอดเธอถึงจะโผล่เข้ามาได้คือฉันแล้วฉันก็ไม่ได้แกล้งใหญ่ลี่ด้วยฉันแค่จะขอยืมยางลบกับไม้บรรทัดแต่ว่าใหญ่นี่ไม่ยอมให้ยืมแค่นั้นเองเขาไม่ให้ยืมก็ไปขอยืมคนอื่นแทนสิเธอช่วยทำตัวไม่ให้เป็นปัญหาสักครั้งจะได้ไหมทีเจเป็นปัญหาเหรอย่างเรื่องงานโรงเรียนที่จะมาถึงก็เหมือนกันเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขามีหน้าที่กันหมดแต่เธอไม่เคยมาช่วยอะไรเลยแล้วลี่ล่ะยายนี่ก็ไม่มีหน้าที่เหมือนกันนี่เธอเคยมองมันเป็นตัวปัญหาบ้างไหมหรือพอลี่เป็นเด็กพิเศษเหรอเลยไม่ต้องมีหน้าที่เหมือนกับคนอื่นถ้าลี่ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันได้งั้นลี่เธออยากทำอะไรในงานโรงเรียนประจำปีนี้
อย่างนิทานเล่านิทานอยากเล่านิทานเล่านิทานเธออยากเล่านิทานหรอโอเคงั้นฉันจะให้เธอดูแลเรื่องการเล่านิทานนะส่วนเธอทีเจฉันก็จะให้เธอดูแลเรื่องนิทานด้วยกันกับลี่หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันนะไม่เอาหรอกไม่เด็ดขาดงานเด็กๆแบบนั้นฉันไม่อยากทำหรอกและต้องมาทำกับยายลี่ด้วยโอ๊ยทำอะไรสักอย่างเป็นไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวก็กินแรงฉันอีกพูดปกติยังพูดไม่รู้เรื่องเลยทีเจทำไมเธอถึงเป็นคนนิสัยเสียแบบนี้เธอเองก็เคยเป็นแบบลี่เธอจำไม่ได้หรอตอนที่เธอย้ายเข้ามาเรียนใหม่ๆเธอเองก็ถูกแกล้งและไม่ถูกยอมรับเหมือนกันผมขอเล่นบาสด้วยได้ไหมครับพี่เพราะว่าผมตัวเตี้ยเกินไปพี่เลยไม่ให้ผมเล่นเนี่ยนะเก็บบอลให้ผมไปเป็นเด็กเก็บบอลเนี่ยนะฝีมือของผมอ่ะดีกว่าพวกพี่ๆตั้งเยอะหน้าที่กระจอกแบบนั้นผมไม่เอาด้วยหรอกแล้วเธอกับรุ่นพี่ก็มีปากเสียงกันจนเกือบจะมีเรื่องชกต่อยจนรุ่นพี่เขาเสนอว่าถ้าเธอสามารถชูตลูก3แต้มลงได้ติดกัน3ครั้งเขาจะให้เธอเข้าทีมด้วยแล้วเธอก็ทำมันได้เธอเข้าใจใช่ไหมทีเจทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดคงไม่ได้ในโรงอาหารถ้ามีร้านข้าวร้านเดียวคงน่าเบื่อแย่คนเรามีอะไรตั้งมากมายที่แตกต่างกันทีเจได้ฟังที่เจนจิราพูดดังนั้นก็เริ่มมีท่าทีเข้าใจมากขึ้นแม้จะยังไม่ได้เต็มใจทำงานร่วมกับลี่เท่าไหร่นักแต่เป็นเพราะเจนจิราผู้หญิงคนเดียวที่ทีเจแอบชอบมาตลอดเขาจึงฟังฉันดูได้โอกาสมากมายจังเลยนะทั้งจากรุ่นพี่แล้วก็ทั้งจากเรื่องของลี่อีกแต่ว่าฉันไม่เคยได้โอกาสจากเธอสักครั้งเลยเจนจิราโอกาสที่เธอจะให้ฉันจีบเธอสักทีหนึ่งอาทิตย์นับจากนี้ลีกับทีเจจะต้องใช้เวลาร่วมกันเพื่อซักซ้อมนิทานที่จะเล่าในวันงานโรงเรียนซึ่งนั่นทำให้เขาและเธอได้เริ่มเรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆวันแรกของการซักซ้อมขาดแล้วโอ้ยทำไงดีล่ะเนี่ยไอหุ่นเชิดนี่ขาดเลยโทษนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาวาดกันใหม่แล้วกันวันที่2ของการซักซ้อมเธอพูดผิดเออจะจำมาให้แม่นกว่านี้แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอช่วยใจเย็นๆก่อนได้ไหมวันที่3ของการซักซ้อมว้าโอ้ยทำยังไงเนี่ยคำรามใหม่โอ้ยอะไรนักหนาของเธอเนี่ยทำจนเจ็บคอไปหมดแล้วถ้ายังไม่พอใจก็มาทำเองเลยแล้วกันวันที่4 5และ6ก็ผ่านไปได้อย่างทุลักทุเลโดยมีเจนจิราคอยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆและเธอเองก็คิดอยู่ลึกๆว่าเธอคิดถูกใช่ไหมที่ให้2คนนี้มาทำงานคู่กันจนมาถึงวันที่7ของการซักซ้อมเขาทั้งสองทะเลาะ กันหนักกว่าเดิมเพราะทีเจมาซ้อมช้า1ชั่วโมงมาแล้วโทษทีนะที่มาช้ามาสายทำไมพอดีฉันรีบเอาหุ่นเชิดมาจากบ้านน่ะเลยกลับไปเอามาการที่เราพร้อมเรื่องงานเป็นเรื่องดีใช่ไหมล่ะเธอก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมลี่มาสายทำไมไม่ดีอะไรอีกล่ะก็มาแล้วนี่ไงเธอจะเอาอะไรนักหนาฮะพองานไม่ดีอุปกรณ์ไม่พร้อมเธอก็ว่าฉันพอมาสายเพราะกลับบ้านไปเอาของเธอก็ว่าฉัน
ฉันเรียนรู้เธอแทบตายแต่เธอเคยเรียนรู้อะไรฉันบ้างไหมเจนจิราที่แอบดูอยู่ใกล้ๆก็รีบเข้ามาห้ามปรามก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ใจเย็นๆก่อนทีเจเธอต้องเข้าใจลี่เขาหน่อยนะลี่ไม่เหมือนกับเราเข้าใจเหรอที่ฉันทำมาถึงตอนนี้มีฉันฝ่ายเดียวหรอที่ต้องทำความเข้าใจฉันว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าลี่เป็นอะไรลี่ก็แค่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจนิสัยเสียมากกว่าไม่ได้เพราะแตกต่างอะไรแบบที่เธอว่านั่นหรอกทำไมมาสายมาสายไม่ดีทำไมมาสายไม่ดีทำไมมาสายไม่ดีไม่เป็นไรนะลี่ไม่เป็นไรนะลี่เริ่มร้องไห้และทวีความรุนแรงกับตัวเองมากขึ้นจนเจนจิราต้องเข้าไปกอดส่วนทีเจรู้สึกแย่ที่ไม่มีใครเข้าใจเขาบ้างเลยทุกคนพยายามบอกให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้เพื่อลี่แม้กระทั่งคนที่เขารักอย่างเจนจิราที่เขาก็คิดว่าเธอคงจะเปิดใจให้เขาบ้างนิดๆแต่สุดท้ายเธอก็เข้าข้างลี่ทีเจจึงเดินหนีออกไปในเช้าตรู่ของวันงานโรงเรียนประจำปีแต่ละบูธคึกคักไปด้วยกิจกรรมต่างๆของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นจนมาถึงไฮไลท์ของงานนั่นก็คือการเล่านิทานบนเวทีกลางของโรงเรียนเบื้องหน้าที่รอคอยด้วยความตื่นเต้นช่างแตกต่างกับเบื้องหลังของเวทีที่หนึ่งในนักเล่านิทานอย่างทีเจยังไม่มาเตรียมตัวและนี่คือโชว์สุดปังของเด็กห้องม.3/7กับการเล่านิทานสุดรัดในเรื่องราวที่แสนพิเศษไม่เหมือนใครถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเป็นยังไงบ้างลี่เธอพร้อมไหมฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะสู้ๆทีเจมาสายไม่ดีทีเจทำไมมาสายไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันโทรตามทีเจให้เองนะรับสายสิทีเจเอ้าทำไมตัดสายกันล่ะอยู่ที่ไหนของเธอเนี่ยทีเจทีเจทำไมมาชูดบาสอยู่ตรงนี้ล่ะการเล่านิทานจะเริ่มแล้วไม่ใช่หรอช่างมันสิคนมารอดูเต็มเลยนะฉันเห็นเสื้อผ้ากับกระดาษหุ่นเชิดวางอยู่บนโต๊ะเธอน่ะรีบไปเปลี่ยนซะสิเสื้อผ้าอะไรแล้วหุ่นเชิดของฉันก็อยู่ในกระเป๋าจะไปวางอยู่บนโต๊ะได้ยังไงอ้าวนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยในฝั่งของลี่ก็กำลังเล่านิทานในส่วนของตนอย่างออกรสออกชาติโดยมีเจนจิรายืนรอด้วยความหวังอยู่ข้างล่างเวทีว่าทีเจจะมาทันเวลาในส่วนของทีเจเมื่อได้ฟังที่เพื่อนเล่าดังนั้นก็รีบวิ่งมาที่เวทีกลางอย่างเร็วที่สุดทีเจต้องขึ้นไปบนเวทีแล้วทำยังไงดีล่ะเนี่ยแล้วปีศาจก็คำรามออกมารับสายสิทีเจมันถึงเวลาแล้วนะอ
ธออยู่ที่ไหนของเธอเนี่ยทีเจแล้วปีศาจก็คำรามออกมาแล้วปีศาจก็คำรามออกมาแล้วปีศาจก็คำรามออกมาไม่ได้การละฉันต้องขึ้นมาช่วยลี่เองแล้วล่ะแล้วปีศาจก็คำรามออกมา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 ทีเจเฮ้ยลงออกไปทีหลังงานโรงเรียนจบลงเจนจิราได้เดินไปกับทีเจเพื่อพูดคุยกับเขาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาฉันขอโทษนะทีเจฉันเพิ่งรู้ว่าการเป็นหัวหน้าห้องมันยากมากๆและการที่อยากทำให้เธอเข้าใจลี่ก็ยากมากเช่นกันฉันไม่โกรธเธอหรอกแม้ว่าจะน้อยใจนิดๆแต่ก็รู้ว่าทุกอย่างที่เธอทำไปมันมีเหตุผลเป็นหัวหน้าห้องสมัยแรกด้วยนี่เนอะก็คงต้องเรียนรู้กันไปใช่ไหมล่ะขอบคุณนะที่เข้าใจฉันเราทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ที่จะแก้ปัญหาและปรับปรุงกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีความแตกต่างให้เป็นปกติแล้วเธอไปอยู่ไหนมาหรอตอนถึงเวลาเล่านิทานแล้วทำไมถึงกลับมาทันเวลาพอดีอย่างนั้นตอนนั้นหรอฉันก็กำลังทีเจทำไมมาชูดบาสอยู่ตรงนี้ล่ะการเล่านิทานจะเริ่มแล้วไม่ใช่หรอช่างมันสิคนมารอดูเต็มเลยนะฉันเห็นเสื้อผ้ากับกระดาษหุ่นเชิดวางอยู่บนโต๊ะเธอน่ะรีบไปเปลี่ยนซะสิเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรแล้วหุ่นเชิดของฉันก็อยู่ในกระเป๋าจะไปวางอยู่บนโต๊ะได้ยังไงอ้าวนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอหมายความว่ายังไงฉันไม่เห็นเข้าใจเลยก็เสื้อคู่ที่ลี่ทำมาให้น่ะสิเอาไว้ใส่ขึ้นไปบนเวทีด้วยกันไงฉันเห็นลี่เอายางลบที่เธอชอบแย่งไปเอามาติดกาวกับเสื้อแล้วก็ระบายสีตกแต่งน่ารักเลยล่ะส่วนหุ่นตัวละครลี่ก็เอาไม้บรรทัดที่เธอชอบแย่งไปอีกนั่นแหละเอามาทำเป็นด้ามจับด้วยนะฉันน่ะเห็นลี่แอบมานั่งทำทุกเช้าเลยทีเจได้นึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังซึ่งนั่นทำให้เขาวิ่งกลับมาเล่านิทานกับลี่อีกครั้งแต่ไม่ได้เล่าทั้งหมดออกไปให้เจนจิราได้ฟังเขาเพียงแต่ตอบเรื่องอื่นไปเพราะอยากเก็บความประทับใจนี้ไว้คนเดียวแล้วเธอไปอยู่ไหนมาหรอตอนถึงเวลาเล่านิทานแล้วทำไมถึงกลับมาทันเวลาพอดีอย่างนั้นตอนนั้นหรอฉันก็กำลังไม่มีอะไรหรอกก็เห็นเธอโทรมาตั้งหลายสายคงคิดว่าคิดถึงฉันมากแน่ๆก็เลยรีบมาน่ะขี้โม้ปะเนี่ยจริงๆไม่ได้โม้ฉันคิดว่าถ้าฉันทำตัวดีๆปรับปรุงตัวเองได้ฉันก็คงจะได้โอกาสเรื่องความรักจากเธอบ้างยังไงล่ะอืมเชื่อก็เชื่อThai PBS Podcast.
View the world via the voice.